ขยะหน้าตาเก๋ไก๋และโดดเด่นจัดวางไว้ถึง30จุดที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยแนวคิด Power of Sharing ภายใต้โครงการ Circular Living Campaign 2018เป็นตัวอย่างที่สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมกับบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำขยะหรือขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิลออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นที่ทันสมัยเช่นเสื้อกระเป๋าเครื่องประดับและเก้าอี้นอกจากเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วยังมาพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Circular Living Campaign ตรงนี้เนี่ยเราเป็นการโปรโมทให้ทุกคนรับรู้เพื่อจัดเก็บแยกให้เขาเรียนรู้ว่าในการจัดเก็บที่ดีควรจะทำยังไงแล้วกระบวนการจัดเก็บมีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าจัดเก็บไม่ดีขยะที่เก็บได้ก็จะมีคุณภาพแย่ลงการนำขยะนั้นมารีไซเคิลให้เป็นวัตถุดิบใหม่แล้ววัตถุดิบใหม่นั้นเนี่ยไปทำให้เป็นสินค้าปลายทางใส่ดีไซน์เข้าไปให้เป็นสินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มน่าจะสามารถ1สร้างคุณค่าสร้าง valueอันที่สองสร้างความตระหนักให้กับสังคมทั่วๆไปว่าขยะใช้ให้ดี manage ให้ดีก็จะสามารถเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อไปแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในชีวิตประจำวันต่อไปเนี่ยนะครับบรรดาน้องๆบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็จะนำกระบวนการแยกขยะจัดเก็บขยะนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยต่อไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มาต่อยอดขยะพลาสติกให้มีมูลค่ามากขึ้นและเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ใจกลางเมืองให้กับประชาชนด้วยพลาสติกไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่จำเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้พลาสติกอย่างไรให้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะเราก็คงเป็นสถานที่ที่จะเป็นโมเดลให้ทุกคนเห็นว่าแบบนี้คือการแยกที่ถูกต้องก็จะเป็นพื้นที่ที่นำวัสดุรีไซเคิลในการที่จะให้คนดีไซน์สร้างสรรค์สินค้าหรือว่าชิ้นงานที่มีแวลูมากขึ้นนอกจากที่จะเห็นแค่เพียงขยะอย่างเดียวโดยถังขยะที่วางในย่านสยามนั้นยังเป็นการรับบริจาคขยะพลาสติกไม่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นเสื้อกันหนาวพรมและหมอนมอบให้กับมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี